สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพเป็นองค์การมหาชนสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีภาระหน้าที่สำคัญคือการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพการดำเนินงานของสำนักงานนั้นเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานว่าการใช้ประโยชน์ต้องเป็นไปอย่างสมดุลและสมค่าเพื่อนำไปสู่การอนุรักษ์ในที่สุดเพราะฉะนั้นการที่สำนักงานตั้งอยู่ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงมีภาระหน้าที่สำคัญในการนำกลยุทธ์ของการสร้างรายได้ให้เป็นเครื่องมือของการอนุรักษ์นับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเบโดได้นำหลักการที่เรียกว่าเบโดคอนเซ็ปต์มาใช้เป็นหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพเบโดคอนเซ็ปต์3ประการประกอบด้วยประการที่1คือการใช้วัตถุดิบที่มาจากความหลากหลายทางชีวภาพที่ตนเองเป็นเจ้าของเป็นหลักสำคัญประการที่2คือกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนใดก็ตามต้องเป็นมิตรกับความหลากหลายทางชีวภาพและหลักการประการที่3ซึ่งถือว่าสำคัญมากก็คือเมื่อมีรายได้ท่านต้องปันรายได้กลับไปดูแลฐานทรัพยากรนั้นหากประมวลเบโดคอนเซ็ปต์แล้วทุกท่านคงจะทราบดีว่านี่คือหลักการที่เบโดได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ดังนั้นในการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจจากความหลากหลายทางชีวภาพจึงเป็นการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชีวภาพในระดับฐานรากด้วยการหนุนเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพัฒนานำเอาความหลากหลายทางชีวภาพที่ชุมชนท้องถิ่นเป็นเจ้าของมาประยุกต์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่สร้างมูลค่าควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดความยั่งยืนประเทศไทยนับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลกอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานทั้งที่เป็นความรู้สมัยใหม่และความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในขณะเดียวกันประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมสภาวะโลกร้อนภัยพิบัติธรรมชาติและการใช้ทรัพยากรเกินขีดจำกัดของมนุษย์ซึ่งเป็นกลไกหลักที่นำไปสู่ความสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพการลดลงของพื้นที่ป่าทำให้เกิดการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตพื้นถิ่นไปสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงกับกิจกรรมของชุมชนทุกชุมชนดีใจครับได้ทำงานกับเบโดนะครับนะฮะมีโอกาสเดินทางนะครับมันไม่ได้แค่มีงานทำอะสำหรับผมอะแต่เฮ้ยมันได้เห็นชีวิตความสวยงามให้คนไทยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หันมานะฮะสนใจในเรื่องของการอนุรักษ์ปกปักรักษาสิ่งที่เรามีอยู่นี้ที่มันเหลือน้อยนิดทุกทีเนี่ยได้ฟื้นฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งเรารู้จักแบ่งใช้เรารู้จักดูแลเรารู้จักเก็บรักษาด้วยนะฮะมันเป็นการช่วยเหลือคนในชาติช่วยเหลือประเทศช่วยเหลือโลกที่จะดูแลทรัพยากรดูแลอากาศดูแลน้ำดูแลป่าไม้ของเราสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพหรือเบโดได้เดินหน้าขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจจากทรัพยากรชีวภาพส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าจากการใช้ประโยชน์ของความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นสนับสนุนให้ชุมชนตระหนักถึงการอนุรักษ์และปันรายได้ส่วนหนึ่งกลับไปฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพและระบบนิเวศในชุมชนให้ชุมชนและชนรุ่นหลังได้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพใส่ใจและสืบสานภูมิปัญญาเคียงคู่กับธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่เริ่มต้นตั้งแต่ต้นทางกลางทางและปลายทางมีศูนย์ส่งเสริมธุรกิจจากทรัพยากรชีวภาพเป็นสถานที่เพื่อแสดงผลงานแสดงการจัดจำหน่ายและเป็นจุดนัดพบของผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพจากความหลากหลายทางชีวภาพที่พร้อมขยายตัวในวงกว้างต่อไปใช้ทรัพยากรอย่างรู้ค่าสืบสานรักษาจากชุมชนไบโออีโคโนมี by เบโด